กลุ่มมิตริ่งสมอลกรุ๊ปหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรม TPM ทำให้กระบวนการทำงานของเราสะดวกและมีความปลอดภัยพนักงานมีความรู้เพิ่มขึ้นลดการสูญเสียและเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์ปัญหาเมื่อเกิดไฮเลเวลที่ฟิลเตอร์ต้องไปดูที่ไซด์กลาสมีแก้ไขทำให้ช่วยคอนโทรลเมื่อไฮไฟอะลามจะโชว์และจะส่งสัญญาณไปที่ HMI ซึ่งเป็นการลดเวลาในการตรวจสอบปัญหาการวาล์ว HOE 002C และ004โดนน้ำทำให้เกิดสนิมแก้ไขโดยนำแผ่นพลาสติกมาปิดป้องกันไม่ให้น้ำฝนเข้าหลังจากที่เราได้ทำวิชวลคอนโทรลทำให้เราสามารถมองเห็นสเตตัสการทำงานของวาล์วในระยะไกลกว่าเดิมปลอดภัยและไม่ผิดพลาดครับหลังจากที่เราทำ TPM ลดการสูญเสียจากเครื่องจักรอุปกรณ์ไม่มีการเกิดเบรกดาวน์ครับจุดนี้นะครับเกิดจากการคอนเดนซ์ของท่อนะครับจากอุณหภูมิทำให้มีน้ำผมที่พื้นนะครับโดยทำรางน้ำนะครับมารองจุดที่เกิดคอนเดนซ์นะครับเพื่อให้ไม่ให้น้ำมาผมที่พื้นแล้วก็เพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยครับอุปกรณ์จะอยู่สูงทำให้เราตรวจสอบยากนะครับเราก็มีการทำบันไดเพื่อให้ตรวจสอบง่ายขึ้นครับ